ครับสวัสดีครับพี่น้องมาในยูทูบฟาร์มอีกครับผมนี่ภาพเบิ้งงาใหม่ครับนี่เบิ้งงาใหม่แห่งฮักครับมือสองมือที่แล้วครับนี่แหมมันนี่ดีเลยบ่ฮักครับลูกหมูตายนะครับกิ้งขนาดนี้นะครับงาใหม่กิ้งขนาดนี้นะครับทับลูกหมูบ่เหลือเด้ครับนี่ทับนี่บ่เหลือครับตายเบิดแล้วครับดีแต่บ่ถึกหมูครับหล่มมาทางนี้แต่ก็ดีคือกันแล้วครับบ่ล่มใส่อันคอกคันล่มใส่คอกฟังจังซี่นี่ครับฮักนี่ได้สร้างไม้หมูออกได้จับกันมั่นเลยแหละครับแล่นไล่กันเพิ่นเลยนะครับตอนนี้ให้กินอาหารแล้วไปแล้วครับตัวนี้มือ2มือที่แล้วนี่ก็เผาขยะออกจากคอกนะครับเอาขยะออกนะครับพวกเศษพลาสติกครับอย่างเขากินนะครับกินแล้วเราก็บ่ย่อยนะครับเฮ็ดให้หมูท้องอืดนะครับตายได้นะครับตัวนี้นะสำคัญแท้ๆครับตัวเมียนี่ตัวเมียตัวแม่พันธุ์ตัวใหญ่นี่เริ่มอ้วนขึ้นแล้วครับหลังจากที่ให้นมลูกแล้วก็ส้มนะครับนี่อ้วนขึ้นแล้วนะแค่นี้ขึ้นหลายเติบแล้วครับพี่น้องหมูช่วงนี้แล้วจะอัดอาหารอีกหน่อยก็จังสิปล่อยออกนะครับกันแล้วผู้ใดอยากได้ก็บ่เบิ่งเอาอยู่ฟาร์มเด้อครับพี่น้องบ่ได้จัดส่งเด้อครับเด้อเพราะว่าบ่ฮู้จะสิจัดส่งแนวใดนะครับผู้ลางคนก็ไกลแค่แห่งโพดนะครับเพราะว่าฟาร์มผมอยู่ศรีสะเกษนี่ผู้อยากได้ก็อยู่ขอนแก่นนะครับผมจักสิส่งจังได๋ค่าส่งก็จะสิแพงกว่าค่าลูกหมูแล้วครับอย่างพี่น้องรับบ่ไหวอย่างรับบ่ได้นะครับมันไกลแห้งแล้วค่าขนส่งมันสูงนะครับผู้ใดไกลเคียงไกลบ่ได้ก็ซื้อบ่หันครับพี่น้องดูแถวได้ก็ซื้อแถวนั้นเลยครับพี่น้องเอาสะดวกเข้านะครับสําหรับผมก็อยู่ที่สะเกษนะครับอยู่ที่อําเภอขุนหารนะครับห่างจากตัวอําเภอนี่อยู่ประมาณ5โลนะครับ4-5โลนะครับห่างจากตัวอําเภอขุนหารนะครับ5โลนะครับนะครับไม้ที่ฮักนี่เป็นไม้มงคลผ่านนี่ครับต้นมงคลผ่านอายุหลายปีแล้วล่ะครับตอนแรกก็บ่ตายครับตอนแรกต้นนี่ก็ยังดีๆอยู่แต่พอเอาหมูปลามาเลี้ยงใส่เท่านั้นแล้วครับแหนรอบคางนี้ตายไว้เลยครับนี่ก็ค่อยๆหักไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวสิไปเก็บกิ่งใหม่ข้างในนะครับออกมาเฮ็ดเชื้อเพลิงนะครับข้างนอกนะครับต้มอาหารนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการต้มอยู่ครับต้นนี้นี่ครับกำลังต้มอาหารอยู่ครับไฟดังไปบ่ติดสำเฮียงครับมื้อนี้มีเปลือกไข่มีฟักแฟงนะครับเปลือกไข่กับฟักแฟงต้มให้นะครับให้รอบเช้าเรียบร้อยแล้วครับรอบเช้านี่แล้วแต่รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายก็4โมงแรงหมดแล้วครับ4โมง5โมงแรงหมดแล้วครับมันกิ่งใหม่ครับฮักเลยเหลือฟังทั้งผีอีกนี่ผมยันฮักใส่คอกอยู่ทั้งนี้แล้วต้องหาวิธีแล้วครับต้องหาวิธีแล้วค่อยๆเอาเลื่อยตัดออกเฮ็ดผู้เดียวก็ยันมันล้มทับเจ้าของมีคนมาเห็นกับพอแล้วนะครับพี่น้องต้องให้คนมาซอยนะครับจังสิกล้าเป็นยังพอได้เบิ่งกันครับตัวนี้ก็พร้อมแน่อยู่ครับตัวนี้ให้นมลูกครับแล้วจักหน่อยก็คุ้นขึ้นจักหน่อยให้อ้วนลูกยานมก็อ้วนเบิดแล้วครับหมูลูกยานมก็อ้วนนะครับอันนี้เพิ่นสิจอยในช่วงระยะที่เพิ่นให้นมลูกแค่นั้นแหละครับ 2-3 เดือนก็เซานะครับคุ้นขึ้นไม่อ้วนขึ้นผสมอีกนะครับติดสัดง่ายครับผสมง่ายเพราะมีจ่าฝูงอยู่ในคอกครับนี่มีตัวผู้อยู่ในคอกก็บ่เป็นปัญหานะครับเพิ่นผสมกันเองนะครับบ่ต้องไปจับสัดจับหยังนะครับแต่การจับสัตว์ใดนี่เฮาคำนวณเวลาใดนี่คือเฮาสามารถแยกขุนแล้วก็เข้าคอกได้นะครับบ่เปลืองอาหารนะครับแยกขุนออกเลยครับเข้าคอกนะครับ2เดือนก็ออกเลยนะครับเดือนที่3ก็คลอดนะครับอ
ตอนนี้หมูมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นยานมแล้วครับรุ่นยุดกำลังสียานี่แหละครับมีสองรุ่นนะครับน้ำก็อย่าให้ขาดนะครับคนเลี้ยงน้ำอาหารอย่าให้ขาดครับขาดจะจอยทันทีโรด30,000เห็นผลครับจอยนี่โอ้ยงานเขาครับครับงานใหม่บุญขันทับหมูนี่ตายแน่นอนว่าเรือหรอครับรุ่นนี้ครับวันนี้ไปแล้วครับฝากคลิปให้พี่น้องติดตามเพียงเท่านี้ครับจะได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปผมนำเด้อครับเด้อพี่น้องมีคำถามยังก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวสิมาตอบให้ครับผมไปแล้วครับ